ับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบอนไซโมกนะครับโมกสวนป่านะครับซึ่งหลายท่านนะครับก็จะรู้แล้วครับว่าโมกมันมีหลายแบบหลายวิธหลายชนิดนะครับแต่โมกเวียดนามก็เป็นอีกโมกหนึ่งนะครับที่ทำบอนไซได้สวยแต่ว่าข้อเสียของมันคือกิ่งมันจะออกแนวเปาะๆนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาทุกท่านมาดูแนวทางนะครับการเอามาทำเอาโมกเวียดนามมาทำให้มันสวยนะครับดูดิครับดูนะครับดูกระถางนี่นะครับเป็นสวนป่านะครับที่ลงตัวมากๆเลยนะครับดูครับใหญ่นะครับสวนป่าใหญ่มากแนวดี7ต้นนะครับซึ่งปกติการทำสวนป่านะครับเขาก็จะทำเป็นเลขขี่อยู่แล้วนะครับตามตำรา7 9 11อะไรเงี้ยครับแล้วมาดูดอกครับถ้าไปตั้งเดียวๆนี้จะสวยแค่ไหนผมยังจินตนาการไม่ออกเลยแล้วก็ดูครับถ้าตรงนี้เป็นมอสนะครับจะสวยมากนะครับดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมเนี่ยครับโมกเวียดนามดูใบของเขานะครับมะม่วงเวียดนามนี่ก็จะเป็นใบที่เล็กๆนะครับใบเล็กอันนี้ใบเล็กมากก็ดูง่ายๆครับมันดูง่ายอยู่มะม่วงเวียดนามโมกหนูลาโมกหนูเนี่ยครับโมกเวียดนามกับโมกแคร์นี่อันเดียวกันนะครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่คือหอมมากนะครับหอมดอกดูครับดูภาพรวมดูดอกดีครับเต็มต้นนะครับทุกช่อเลยเต็มดอกเต็มต้นทุกช่อเนี่ยครับสีขาวๆถ้าไปตั้งที่หน้าบ้านเนี่ยครับจะแบบจะสวยมากจริงๆเนี่ยครับมันจะเพราะดอกมันเยอะดูภาพรวมครับแต่ละต้นนี้คือใหญ่นะครับถ้าเนี่ยเจ็ดต้นนะ1 2 3 4 5 6 7ถ้าตั้งเบียดกว่านี้มันก็จะบางแดดกันนะครับทำให้อาจจะทิ้งกิ่งได้เพราะมันโดนแดดไม่ทั่วถึงนะครับเนี่ยครับนี่ก็ทำนะเทคนิคการให้มันออกดอกก็ไม่มีอะไรครับหน้านี้เป็นหน้าของโมกเลยนะครับทุกที่ก็จะออกดอกเหมือนกันหมดนะครับโอ้โหหอมมากอยู่ใกล้นี้คือหอมมากเลยครับโอ้ต้นโมกเวียดนามดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังนะโอ้สวยมากครับอยากได้แต่ว่าต้นนี้ไม่ทราบราคานะครับมันสวยจริงๆโอเคก็มาถ่ายมาฝากนะครับสำหรับต้นนี้เจาะจงเฉพาะโมกเวียดนามนะครับสวยจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนใบเงินนะครับซึ่งก็มีต้นไม้หลากหลายให้ชมกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ